ดีต่อครับเข้าสู่ซ่องกระเล่วิธีการวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับทุกคนดูสิปั๊มน้ำติดตั้งแบบไม่ใส่ประตูน้ำเลยเนาะแล้วตอนนี้ก็ทำงานแบบไม่ตัดเลยเป็นปั๊ม250วัตต์จากฮิตาชิเนาะเอ็กด้วยคือมันน่าจะได้น้ำเข้าถังเนาะก็สิเอ็ดจังหน่วยเนี่ย1 2ตัวใหญ่2 3 4 5 5หน่วยนะนี่เจ้าของบ้านนะทุกคน6หน่วย LG 6หน่วยเนาะมันได้น้ำเข้าถังเขาเล่นส่งระบบที่ส่งระบบระบบปิดเดียวส่งระบบเป็นระบบเดียวนี่ละอ้าวมันได้น้ำเข้าถังแล้วมันสิไปตัดเนาะเฮ็ดไหนละแฟนคิดดูประตูน้ำมันอยู่ใส่นี่บุ้งประตูน้ำอยู่เนาะอ้าวมันก็กูงัดขึ้นแล้วมันดับระบบเลยมันตัดป่ะเออตัดเฮ็ดที่ไหนล่ะลูกลอยเพฮะลูกลอยเพลูกลอยเพเพนี่ขอใส่ก่อนพี่เชือกแล้วแต่มันเพเนาะมันห่างก็มันได้น้ำเข้าถังแล้วมันส่งเข้าในเฮือนเฮ็ดจังได๋ซั่นบ่นี่บ่กูเปิดน้ำแล้วมันก็ได้เอาแล้วได้แล้วถังน้ำตัวนี้มันเฮ็ดหยังซั่นเอาน้ำได้ติ๊กบ่เนาะแก้ไขก็ลุกเลยมัดเมียนบ้าหมดมือหมดเวนปุ๊บตัวนี้ฝังเลยเนาะนี่อันนี้ทางถึงนี่น้ำเข้าทางรูปนี่น้ำออกให้ใส่อันฮะสามตามาใส่สิได้บ่ก็จังว่ะกระจิบเล่นไม่เลยเล่นไม่ก็ยอมแล้วบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารเลยข้างหน้าก็มีสระน้ำด้วยแต่ว่าได้น้ำใช้งานบ่ได้ลองไปเปิ้ลมึงดูมันได้บ่เลยเปิดก๊อกน้ำดิวะเออมึงเปิดข้างหน้านี่กูฟังมึงมันดังเฮ็ดระบบได้บ่ข้างหน้ามึงนี่นะก๊อกน้ำนี่เอาหรือว่ามันดูดน้ำเข้าถังซื่อๆวะเอาแล้วอันนี้มันมาแต่แสบมันก็แห้งอยู่ดิซั่นอันนี้เว้ยเขาเล่นท่อมาตั้งหากวะก็ยังวะนี่เนาะมีสระน้ำด้วยนะโอ้โหโคตรจับเลยบ้านหลังนี้โอ้ถ้าได้เท่านี้นี่โอ้โหกูน่าจะตายตาหลับแล้วล่ะนี่ทั้งหน้าบ้านบ้านจัดสรรนะสวยอ่ะของปั๊มตัวนี้ก็คือสิมีแต่ดูดน้ำเข้าไปในถังเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาปิดแล้วมันก็ปิดเลยตัวนี้เขาจะพาย่างเลาะอบอมบานเฮือนหลังนี้เนาะเบื้องกำแพงก็งามเนาะอันนี้เป็นสางโอ้ตัวนี้เดินหยาบมีแมวใต้กำแพงอีกอันนี้สางเพื่อนเนาะมีถังน้ำอยู่ในนี้เออมีเดินข้างเนาะบนขอกรถโอ้ยใหญ่ขนาดขับแค่หน่อยอันนี้มันบนจุดขี้เหนียวใช่ได้บ่ออกไปซื้อแล้วซ่อเกี่ยว18เออมีกล้องจอดปิดอีกเนาะเข้าไปเบื้องทางน้ำกันตัวนี้เป็นทางด้านหลังเมื่อกี้ถ่ายทางด้านหน้าแล้วไปเจียวเจียวเจียวลำบากหน่อยนึงนี่เนาะรถมาเป็นเกียร์18ตัวนี้ก็เอาเสือกมัดจองไว้เนาะเดี๋ยวมันหลุดเปลี่ยนตัวนี้ก็น่าจะได้แล้วโอเคหลุดคือเก่าอยู่นะกูว่ามันเป็นมันน้ำใส่ถังที่บอกลูกลอยมันคอนหรือว่าต้องให้คอนไหมแจ้งวินให้เขาไปมึงแจ้งวินให้เขาไปตัวนี้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนลูกลอย
อันตัวใหม่เลยมูชิโยบะมันจะเก่าเอาไอ้เจ๊ได้มันจะคิดเปื้อนเบิกกูชิลองนี่มันลงเด้อแล้วมึงก็เบิกฟังมึงไก่เด้อมึงเฝ้าระบบปะนี่ต้องเอาหน้าออกเลยเอาหน้าออกมาทีหน้าไปถามเลยได้น้ำที่เฮ็ดเวียกบ่เซาก็คือเฮ็ดฝนก็คือมันได้น้ำเข้าถังแต่เพียงอย่างเดียวเนาะส่วนน้ำไส้มันไหลออกจากถังตัวเนาะแต่ว่ามันคือแห้งว่ะเป็นยังเงาดิเดี๋ยวนี้อยู่เพียงเดียวมันก็ปวดอ๋อมันก็ไปเวียกโอ้โหโคตรเท่แล้วตอนนี้ก็กินเบียร์แล้วก็ลงไปอาบน้ำนะตรงนี้เนาะแล้วก็มีที่อาบน้ำตรงนู้นด้วยเห็นไหมเนี่ยลูกูรอมาแล้วสุดยอดสุดยอดจริงๆครับบ้านหลังนี้แต่ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทางในบ้านนะคนโอ้โหนี่พระองค์ตือก็ลกๆในหนึ่งนะคนว่าทางในก็จะเป็นอันนี้เลยโอ้มีไวน์พร้อมอีกสำรวจบ้านเขานะไม่ใช่บ้านเราหรอกทางหน้าก็จะมีเคาน์เตอร์เฮ็ดกินพร้อมเลยเนาะแบบสไตล์ฝรั่งนะเฮ็ดกินแล้วแล้วก็นั่มเลยตู้เย็นก็3บาทเนาะนี่เจ้าของบ้านทางในประมาณนี้แหละทางนอกมาเดินออกมาก็ตอนเช้าก็ไม่อยากขี้เกียจอาบน้ำก็โดดลงสระเลยแล้วก็ไปเซตตัวที่ตรงตากแดดแล้วก็ออกไปทำงานได้เลยคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรแล้วก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่องไปเลยวิธีการในช่วงตกงานด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วเราก็มาขอเพื่อนกินหมากฝรั่งของเขาก็หมดไปถาดหนึ่งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนบาย